อย่าไปเบี้ยวเลยไม่ของแบบนี้มันเป็นเรื่องเครดิตทางการเงินแกรู้ป่ะถ้าแกเบี้ยวนะคราวนี้ยาวแบงค์ไม่รู้ว่าเขาจะตามไปทวงหนี้ที่บริษัทหรือเปล่าหรือเขาจะฟ้องเฟิงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคไปคิดหน้าคิดหลังก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้แบบเออแต่พี่ว่าอย่าไปเบี้ยวเลยเออโอเคจ้าอะไรเธอวางมาเมาส์เดี๋ยวนี้เบ้นเป็นไรมันโทรมาปรึกษามันเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรเครดิตแล้วทำไมอ่ะก็เป็นหนี้ประมาณแบบ 7-8 หมื่น 7-8 หมื่นเองอ่ะแต่นางจะเบี้ยวนางจะแบบทำมึนไปเลยไงคือเหมือนกับแบบว่าเออพี่ถ้าแบบเราไม่จ่ายอ่ะแล้วนิ่งเงียบไปอย่างนี้หรอเหมือนแบบไม่มีความสามารถในการที่จะชำระก็เลยคิดว่าจะนิ่งเลยดีไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่การรู้ไหมว่าเรื่องเนี้ยเยอะมากคือกล่าวว่าเป็นนี่แบบมึนๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนสถานที่ทำงานเบอร์ติดต่อเปลี่ยนแล้วมึนหายไปเลยไม่ได้ตายนะเพราะเขาคิดว่าเอ้ยแม่แบงค์ไม่ทวงอยู่แล้วอะแต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคือเราก็ไม่มีความรู้ไงเราก็เลยแบบเออเนาะแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะอยากรู้เรื่องนี้ว่าควรจะมึนหรือควรจะจ่ายใช่ไหมใช่ไหมเอองั้นก็เข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker เป็นไงว่าไม่แล้วฉันอยากรู้อะไรรู้ไหมไอ้พวกที่เบี้ยวๆเนี่ยพวกที่มึนๆไปเลยเนี่ยท้ายที่สุดอะชีวิตจะลงเอยยังไงอะหมายถึงว่าขั้นสุดเลยโดนฟ้องฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้อะเธอรู้ไหมลำดับน่ากลัวที่สุดเขาจะเป็นเครดิตที่ไม่ดีเลยต้องถามแบงก์อะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเรคคอร์ดที่ไม่ให้กู้นี่นั่นนี่เลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามึนๆไปแล้วไม่ต้องจ่ายเขานะเออซึ่งคนเนี้ยเขาจะต้องเนี่ยแบงก์ก็จะเล่าเลยว่าพวกเนี้ยค่ะจะเป็นเครดิตที่เสียกู้เงินเพิ่มอีกไม่ได้ก็คือไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้เลยแค่70,000บอกเบนซ์เนี่ยนะ70,000เนี่ยจะทำให้เขาอีกหน่อยจะไปกู้ทำธุรกิจรักแฟนสู้บ้องสู้บ้านไม่ได้แต่ถ้าแบบสมมติเบนซ์บอกเออเชิญเข้าไปคุยกับแบงค์ขอชำระครึ่งหนึ่งเออปกติสามารถเจรจากับแบงค์ได้ไหมได้อยู่แล้วถ้าเธอเข้าไปเจรจาแต่แบงค์จะยอมหมอเพราะว่าจาก70,000อ่ะคุณชำระ30,000ไม่ได้เขาเรียกว่าแหกคัดไม่ได้แต่ว่าถ้ามีเงินแล้วไปผ่อนจ่ายหรือต่อรองเนี่ยเราว่าได้นะอาจจะหย่อนลงมานิดนึงหย่อนลงมานิดนึงแต่ว่ายังไงต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถึงขั้นฟ้องร้องประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆหลังจากเนี้ยถ้าเบี้ยวอ่ะเครดิตบูโรก็จะเก็บข้อมูลไปเลยว่าถูกต้องใช่ไหมทำธุรกรรมปัญหาคือคนไม่รู้ไงว่าเครดิตบูโรคืออะไรคนรู้ไหมอ่ะรู้น้อยมากคือระดับพี่กับระดับหนูอะรู้แต่อย่างแบงค์เนี้ยบางทีเขาไม่รู้นะเครดิตบูโรคืออะไรต้องถามในแบงค์ว่าไม่เอ๊ะเอฟเฟกต์แต่สิ่งที่แบงค์เบนซ์กลัวไม่ได้กลัวเรื่องฟ้องนะกลัวไปทวงหนี้ที่บริษัทเราอายอ๋อเหรอจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามคนนี้ดีกว่าอาจจะให้ข้อมูลให้เบาะแสแก่เราได้ว่าแสงสว่างเออว่าเรื่องจะไปถึงจบถึงตรงไหนใช่หมื่นไม่ยอมจ่ายนี่บัตรเครดิตเอามาพอดีเลยคุณยศสวัสดีค่ะกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยพูดถึงอะไรตะกี้มีคนหมื่นมันหมื่นที่เราเบี้ยวเขาก็แบบว่าโทรมาปรึกษากันแล้วแบบเอ๊ะคือเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นการว่าไม่เยอะนะคุณยุทธไม่เยอะเลยคนนี้เขาถามว่าเอ๊ะเขาจะหนีมึนไปเลยดีไหมไม่จ่ายครับหนีไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าในสัญญาที่เราเซ็นไว้เนี่ยสัญญาใบสมัครบัตรเครดิตเนี่ยมันคือสัญญาทางสินเชื่อแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีภาระผูกพันเพราะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเบี้ยวหนี้ไม่จ่ายหนี้เนี่ยข้อแรกแน่นอนคือประวัติในเครดิตบูโรจะเสียนิดนึงที่บอกว่าเซ็นสัญญาลูกหมูไม่ได้เซ็นสัญญาเลยนี่ก็เซ็นแค่ใบสมัครเปิดให้อ่านให้ดีก็ต้องใบสมัครคือใช่ไหมค่ะ
ให้อ่านให้อ่านเดี๋ยวฉันก็เพิ่งรู้วันนี้ว่านี่คือการเซ็นสัญญานี่เขาพูดถึงสัญญาเนี่ยลูกหมูก็ถามว่าคือบัตรเครดิตจะมีลักษณะพิเศษใบสมัครเนี่ยก็จะมีเทอมแอนด์คอนดิชันในระดับนึงแต่วันที่เราได้รับบัตรเนี่ยจะมีกระดาษหนาๆมาเป็นเล่มเลยอันนั้นแหละคือการเงื่อนไขการใช้บัตรละมันคือ2ส่วนประกอบกันเราไม่ได้เซ็นในเล่มนั้นอ่ะแม้แต่โดยกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ใบสมัครเนี่ยถ้าคุณเอนเตอร์ในแง่ใบสมัครนี่ก็ผูกพันไปทั้งหมดแล้วคือถ้าเบี้ยวหนี้เนี่ยนอกจากประวัติที่เสียในเครดิตบูโรทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในอนาคตได้แล้วก็ในแง่หลายๆอย่างมันก็จะมีผลที่มากกว่าเงินเล็กน้อยอันที่2เนี่ยคือคดีแพ่งจะตามมาอันนี้ไม่พ้นนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้นะครับเพราะว่าขั้นตอนของเราอาจจะใช้เวลานานแต่มันมาแน่นอนนะครับแต่เร็วจะช้าก็บางคนจะรับจดหมายจากทนายบางคนก็ได้รับหมายศาลอะไรเพราะว่าเราไปเบี้ยวหนี้ไว้นะครับแต่ว่าขั้นตอนพวกนี้อาจจะใช้เวลารอนิดนึงแต่มาไอ้ตรงเรื่องของเครดิตทางการเงินที่พังทลายเครดิตบูโรเก็บข้อมูลเรานานแค่ไหนคุณยุทธคือจริงๆแล้วมันมีหลายสถานะนะครับเริ่ม pass due ก็คือว่าจะต้องจ่ายแล้วก็ไม่จ่าย pass dueถึงเป็น NPL ก็คือส่วนใหญ่ก็คือหนี้เกิน90วันที่ไม่ชำระหนี้นะครับไปจนกระทั่งถึง Bankruptcy นะครับทีนี้ในแง่เครดิตบูโรเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนคือเก็บได้ยาวปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าลูกค้าเป็น Bankruptcy ไปแล้วเนี่ยกี่ปีเนี่ยสามารถเพิร์ชออกไปได้แต่กว่าจะเพิร์ชออกมันก็นานนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเขาอยู่ในวังวนที่ไม่สามารถเข้าสู่แหล่งเงินกู้หรือว่าข้อมูลเครดิตทางการเงินได้เลยเนี่ยมันเสียเวลาไปนานมากเพราะนั้นเนี่ยไม่ควรจะทำอย่างยิ่งอยากรู้ว่าสมมติเนี่ยเบนซ์เนี่ยเขาไม่ไปจ่ายจริงๆนะแล้วตัวธนาคารเนี่ยจะส่งชื่อไปสมมติเป็นหนี้ค้างต้องส่งไปที่เครดิตบูโรด้วยทุกครั้งเลยและทุกธนาคารเลยไหมคะเอาโดยกฎหมายครับคือเอาง่ายๆว่าเครดิตบูโรเนี่ยเป็นองค์กรนึงนะครับที่เก็บข้อมูลทางเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเงื่อนไขของทุกๆสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรมี2หน้าที่หน้าที่แรกก็คือว่าถ้าคุณจะเป็นสมาชิกแสดงคุณอยากจะอ่านข้อมูลเครดิตรีพอร์ตที่ลูกค้าคนนั้นๆมีกับทั้งประเทศเลยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณสถาบันการเงินต้องมีหน้าที่ที่2ก็คือว่ารายงานสถานะการเงินของลูกค้านั้นให้กับเครดิตบูโรค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีหนี้กับสถาบันการเงินเนี่ยสภาวะสถานะของบัญชีเนี่ยจะถูกรีพอร์ตทุกเดือนนะครับแสดงว่าบัญชีปกติบัญชีเริ่ม pass due บัญชีเริ่มเป็น NPL แล้วบัญชีเข้าสู่ litigation process หรือว่าขั้นตอนดำเนินการมีกฎหมายแล้วมันจะมีสถานะบอกไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถูกรายงานในเครดิตบูโรแสดงว่าแบงก์เองเดี๋ยวส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อหวังจะเอารีพอร์ตจากเครดิตบูโรเนี่ยมันไม่เชิงหวังมันเป็นคอนแทรคมันเป็นภาระอย่าเรียกว่าหวังมันโดยความผูกพันของหน้าที่ของคนที่เป็นสมาชิกถามใหม่แล้วทุกแบงก์มั้ยคะทุกแบงก์ครับที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่ต้องทำเหมือนกันหนีไม่พ้นนะดังนั้นข้อมูลของเราอ่ะต่อให้เบี้ยวแบงก์เดียวอ่ะแต่เขาแชร์กันหมดใช่ครับเหมือนเรื่องของเราชาวบ้านอย่าคิดว่าเราเหมือนกับยืมเงินกับป้าเบี้ยวป้าแล้วเดี๋ยวไปยืมเงินอาไม่ใช่นะครับเพราะว่าเบี้ยวเงินป้าชี้เมืองนี้เลยนะเบี้ยวเงินป้าไม่ผมยกตัวอย่างมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดว่ายืมเงินแล้วเบี้ยวหนี้ไปไม่เป็นไรทำเป็นลืมเงียบๆนะครับเพราะเราเคยได้ยินอ่ะอันนี้ไม่รู้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเหมือนกับแบบ3ปีเลยนะที่เขาเก็บไว้อ่ะแล้วแบบมาถึงเครดิตบูโรอ่ะแสดงว่า3ปีนี้คือเราอันนั้นคือ3ปีในสถานะสุดท้ายของความเป็นเบี้ยวหนี้แล้วแต่ก่อนที่คุณจะเป็นเบี้ยวหนี้แล้วจะสุดท้ายความเบี้ยวหนี้เนี่ยกว่าจะถึงแบงค์ครับซี่หรืออะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้5ปีคุณต้องบวกไปด้วยเพราะสถานะคุณจะไหลไปเรื่อยๆครับกว่าจะจบไม่ได้ลบง่ายๆอ่ะสรุปเรางงอ่ะแล้วทำไมยังมีคนประเภทอย่างนี้อยู่ทำบัตรแบงค์นี้เพื่อเอาไปหมุนโปะแบงค์นั้นทำบัตรแบงค์โน้นไปโปะแบงค์นี้จะมีแบบนี้อยู่เป็นคำถามที่ดีคือพี่การกำลังพูดว่าสมมติมี5แสดงว่าคนพวกนี้เขายังไม่ได้ทันเบี้ยวถูกไหมยังไม่ได้เบี้ยวเขาชำระนิดหน่อยจ่ายได้ 10% เขาทำให้ประวัติทุกๆเรคคอร์ดเนี่ยดีหมดเพราะนั้นเนี่ยพอสมัครบัตรถัดไปก็ยังดีอยู่แต่ถึงจุดนึงก็จะจ่ายไม่ไหวแล้วหลายๆแบงค์เนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยด้วยความที่ว่าแบงก์ก็คำนวณภาระหนี้ต่อรายได้ด้วยตอนนี้ที่มีเริ่มขยายตัวจากมี2บาท3บาท4บาทภาระหนี้ต่อรายได้มันไปไม่ไหวก็จะถูกถามนิดนึงเวลาแบงก์เนี่ยไปขอข้อมูลเครดิตบูโรมาสมมติลูกหมูไปจะไปกู้ UOB อย่างเงี้ยUOB เนี่ยต้องเช็คข้อมูลสมมติกู้ซื้อบ้านต้องเช็คไหมคะถ้าเป็นสินเชื่อแล้วพอปริ้นออกมานี่ก็คือรู้เลยว่าลูกหมูเป็นหนี้ที่ไหนบ้างอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อธนาคารเพราะอันนี้ถือเป็น confidentiality แบงก์เห็นแค่ว่ามีทั้งหมดสมมติคุณลูกหมูใช้เครดิตบูโร
ผ่าน UOB ผมก็จะเห็นว่าคุณลูกหมูมีบัตรเครดิต4ใบแต่ผมไม่รู้หรอก4ใบเป็นของแบงค์ไหนแต่ละแบงค์แต่ละใบมีวงเงินเท่าไหร่แต่ละใบมียอดหนี้คงค้างเท่าไหร่สถานะคงค้างอยู่ในสเตทไหน0 1 2หรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสเตตัสของนี่วันนี้คุณยุทธมาเหมือนเราเพิ่งรู้ความลับจริงๆเขาเรียกว่าไขความลับไงเพราะว่าเราไม่รู้เลยเคยคิดว่าเขาจะรู้เนี่ยคุณยุทธบอกว่าอ๋อเรารู้ว่าเป็นไหนแต่ไม่รู้ว่าแบงค์อะไรอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่ออยากจะรู้ว่าคนที่เบี้ยวจริงๆตั้งใจเบี้ยวสุดๆแล้วสุดทางไปถึงไหนโดนฟ้องไหมติดคุกไหมวันหนึ่งอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินได้หรือเปล่าจะเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker แบบนี้คนที่เขาเป็นหนี้เนี่ยบัตรเครดิตนะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยก่อนจะไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยควรเดินเข้าไปคุยกับแบงค์ไหมควรอย่างยิ่งครับเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยทุกแบงค์เนี่ยเขามีแผนกประนอมหนี้แผนกประนอมหนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะขยายเทอมสมมุติว่าเป็นสูงสุดใหญ่ก็ได้5ปีนะครับแล้วก็ลดภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อเดือนแล้วก็อาจจะมีโปรแกรมที่ลดดอกเบี้ยให้ด้วยในช่วงที่เข้าสู่สัญญา restructuring อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าแบงก์ก็ไม่อยากจะจัดชั้นลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้า NPL นะครับเพราะนั้นการที่เราทำปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้เร็วเนี่ยเพราะนั้นการที่ลูกค้าจะกลับมาเป็น normal เป็นสถานะปกติก็เร็วแบงก์ก็จะชอบเพราะนั้นก็มาคุยกับแบงก์นะครับว่าจะทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กันยังไงซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่มีสูตรตายตัวถูกไหมคะใช่ครับแล้วแต่ว่าคนนี้อะไรยังไงครับแต่ลูกหมูอยากถามอีกว่าแล้วอย่างเงี้ยตัวดอกเบี้ยที่คิดอ่ะมันจะคิดเหมือนบ้านไหมคะลดต้นลดดอกปกติดอกเบี้ยของในแง่ของ consumer product เนี่ยลดต้นลดดอกทุก product อยู่แล้วยกเว้นเช่าซื้อเท่านั้นที่ไม่ลดต้นลดดอกเห็นไหมคะลดต้นลดดอกก็คือจ่ายมากก็เคลียร์เงินต้นได้เยอะหน่อยได้ใช่ไหมคะระยะเวลาการผ่อนสั้นกลางยาวค่ะได้ยาวขนาดไหนคือถ้าเป็นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือประมาณ5ปีอยู่แล้วนะครับก็คือ60เดือนเราว่าเคลียร์สบายนับถอยหลังเลยเด่นนิดนึงนะครับคือการปรับปรุงโครงสร้างนี้เนี่ยลูกค้าต้องยอมรับนะครับว่าในระหว่างเนี้ยที่ปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยสถานะทางบัญชีนั้นเนี่ยก็จะถูกรีพอร์ตในเครดิตบูโรว่าเป็นสถานะปรับปรุงโครงสร้างนี้ก็ต้องทำใจว่าในระหว่างเนี้ยคงจะไม่สามารถสมัครสินเชื่อใหม่ในกับสถาบันการเงินไหนได้เพราะสถานะเรายังอยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างนี้บางคนอีกสงสัยก็ยังมึนอยู่ก็ยังไม่จ่ายแต่เขาจะตามไปทวงฉันที่ออฟฟิศไหมเขาจะหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนฉันได้ไหมโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลัวว่าจะมีใครไปทวงหนี้ก๊อกๆๆที่บ้านที่ทำงานหรืออะไรทวงที่บ้านไม่ตายนะที่หรือทำให้แบบว่าภาพลักษณ์นะดูไม่ดีอะไรเงี้ยคงไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะว่าโดยกฎหมายใหม่ในเรื่องของพรบทวงหนี้เนี่ยป้องกันผู้บริโภคค่อนข้างดีคือด้วยความที่ว่ามีมาตรฐานออกมาแล้วว่าการทวงหนี้ต้องทวงยังไงทวงได้กี่โมงต้องพูดยังไงต้องแนะนำตัวยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำออกนอกลู่นอกกรอบแบบเหมือนกับพวกนี่นอกระบบอะเป็นไปไม่ได้เลยท่านคู่กับสถาบันการเงินเพราะพรบ.นี้คุ้มครองไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าพอคุยกันแล้วลูกค้าปฏิเสธการจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระบวนการฟ้องร้องทางแพ่งจะมาเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นแบงก์ก็เดินตามโปรเซสไปแล้วลูกค้ายิ่งพอได้รับnotice ว่า legal notice ว่าต้องมาเจรจานะไม่มานะครับออกมาเป็นหมายสารออกไปแล้วเพราะนั้นมันก็จะตัดสินเร็วไม่เพราะกันเคยได้ยินว่าแบบบางแบงก์ไม่จ่ายใช่ไหมฉันจะหักเงินเดือนเธอจากบัญชีฉันจะ direct ไปถึงบริษัทเธอเลยคือแบงก์หักโดยตรงไม่ได้ต้องขั้นตอนก่อนด้วยความที่ว่าจะบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อบ้านมันคือสัญญาประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นสัญญามันมีผลทางแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าผิดเงื่อนไขในสัญญาก็ไปว่ากันที่คดีแพ่งก็ไปฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยพอส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเนื่องจากหนีไปแล้วก็จะหนีไปตลอดก็จะไม่มาอะไรยังไงต่อให้มาเขาแพ้อยู่ดีเพราะว่ามันคือสัญญาผูกมัดอยู่แล้วว่าเป็นหนี้ก็ต้องชำระเพราะว่าก็มีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าจะสามารถขยายเทอมหรืออะไรได้แล้วก็ไม่ขยายเทอมนะครับความหมายของพี่การเนี่ยก็คือแบงค์เนี่ยสามารถจะไปบอก HR ได้ไหมว่าให้หาจากเงินแบงค์บอกเองโดยตรงไม่ได้แต่ว่าพอเข้าสู่กระบวนการทางศาลเนี่ยจนสิ้นสุดกระบวนการทางศาลก็คือว่ามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าลูกค้าจะต้องชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย
x เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับสัญญาที่เซ็นไว้ตอนแรกสมมติสัญญาตอนแรกเซ็นไว้20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ศาลบอกเอาแค่นี้ก็พอละแต่นี่เป็นเพราะคําสั่งศาลก็จะออกว่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะพอคําสั่งศาลออกมาแล้วเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยสามารถนําไปบอกบริษัทได้ที่เป็นคนที่ทําให้เป็นคนเป็นเจ้าทำเงินเดือนเนี่ยว่าสามารถแบ่งเงินเดือนมาบางส่วนมาให้มาคืนเจ้าหนี้ได้อันนี้นะครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้มีอีกหัวใส่อีกประมาณว่าบอกบริษัทเหมือนอาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่อะไรเงี้ยให้จ่ายเงินเดือนพันคนนี้ฝ่ายบุคคลไปจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีคุณลูกหมูนะจ๊ะเพราะว่าถ้าหักถ้าจ่ายผ่านชั้นอ่ะเดี๋ยวชั้นโดนหักคืออันนี้ต้องเป็นบริษัทเล็กจริงๆแล้วก็บริษัทที่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีผลเดี๋ยวระหว่างสรรพากรจะตามมานะครับว่าระหว่างรีพอร์ตในเรื่องของ income tax รายได้ไม่ถูกต้องจุดสิ้นสุดอ่ะมันจะไปถึงการติดคุกไหมคะส่วนใหญ่จะไม่ได้จบที่การติดคุกส่วนใหญ่ถ้าจะจบจริงๆเนี่ยในกรณีที่หนี้ประเภทหนี้ใหญ่ๆอย่างเช่นหนี้บ้านหรืออะไรเนี่ยที่ต้องชำระหรือว่าหนี้ในแง่ commercial นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ bankruptcy ก็คือต้องมาดูว่าลูกค้าเนี่ยมีทรัพย์อะไรบ้างที่ยึดทรัพย์มาได้แล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยที่เข้ามาอยู่ในคำสั่งฟ้องด้วยกันเนี่ยก็มาเฉลี่ยหนี้แล้วอนาคตสมมติว่าผมมีหนี้50ล้านทรัพย์ผมมี10ล้านก็ไม่ได้แปลว่าจะเสีย10ล้านแล้วจบนะอนาคตผมเนี่ยไปหาเงินมาได้อะไรมาเนี่ยนะครับก็ต้องเฉลี่ยกลับมาใช่ต้องกลับมาจ่ายเจ้าหนี้ต่อไปติดเครดิตบูโรถูกไหมเขาดูเหมือนแล้วว่าเครดิตบูโรนี่เป็นฐานข้อมูลจะกู้บ้านจะกู้เผื่อเปิดกิจการทำกิจการกู้เลยไม่ได้แล้วมันมากกว่านั้นนะครับโดยเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าก็ไม่เป็นไรนี่ฉันไม่ได้จะทำธุรกิจอะไรที่ต้องมากู้เงินก็ไม่สนใจแต่อย่าลืมว่าบางบริษัทเนี่ยจะสมัครงานเนี่ยเขาบอกว่าช่วยไปเช็คเครดิตบูโรส่วนตัวนะส่วนตัวไปซื้อเครดิตบูโรรีพอร์ตจ่าย100บาทแล้วถือมาดูด้วยมีบางบริษัทที่พนักงานต้องสัมผัสเงินเนี่ยเขาจะขอว่าไปซื้อมาแล้วฮิ้วถ้าเกี่ยวกับรีพอร์ตมาดูว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้ไหมแต่ถ้าเขาเห็นว่าโอ้โหคนนี้นี่เบี้ยวนี่มาตลอดเขาก็จะไม่ให้ทำงานที่สัมผัสกับเงินถ้าเกิดสมมติคนส่วนใหญ่มีบัตรเครดิต3ใบแล้วมันจ่ายไม่ได้3ใบลุงบุตรเดินเข้าไป3แบงค์แล้วเคลียร์ได้ไหมคะเคลียร์ทั้ง3แบงค์ก็ได้แต่จริงๆตอนนี้มันมีตอนนี้เนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยมีเครดิตประนอมหนี้ที่รวมเป็นก้อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปปรึกษาทางนั้นก็ได้เหรอคะแล้วเขาก็จะเรียกศูนย์รวมก็จะรวมก็เป็น one stop service ก็จะรวมทุกที่มาที่เดียวกันคือลุงหมูว่ามันจะออกทางนั้นดีกว่าคุณจะไปจ่าย 10% เพื่อให้รักษาสถานะไว้พี่การนึกออกไหมคือหมุนแล้วจ่าย 10% น่ะมันก็จ่ายแต่ดอกเบี้ยนะคือไอ้ที่หมุนจ่าย 10% เนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะมีวงเงินเยอะๆวงละถือว่าใบละแสนพอมีถึงจุดหนึ่งเนี่ยโดยลืมไปว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถสมัครต่อได้เพราะนี่มันเยอะไปต่อให้ทุกอันสถานะดีหมดนะแต่พอนี่เยอะต่อรายได้ปุ๊บเนี่ยมันหมุนต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะโดน 10% ทุกเดือนอันนี้เราอยากพูดรวมๆให้ถึงแบบบัตรเครดิตจะนี่อะไรก็แล้วแต่เดินเข้าไปคุยกับแบงค์แสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่ต้องการเบี้ยวนี้ให้เห็นแล้วมันจะง่ายขึ้นเพราะต้องคิดว่าจริงๆแล้วแบงค์ก็ไม่อยากได้ลูกค้าเป็น NPL ถ้าลูกค้ามีปัญหาด้านการเงินเนี่ยมาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยแล้วปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วจ่ายได้ตามเงื่อนไขครบ6เดือนก็สถานะหลุดจากเป็น NPL แบงก์ก็ชอบลูกค้าก็แฮปปี้นะครับก็วินวินทั้งคู่วันนี้ได้ประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่าคุณยุทธบอกหมดแล้วเดินเข้าไปคุยเจรจาแบบอะไรทีละขั้นตอนอะไรไปชีวิตจะง่ายขึ้นเครดิตทางการเงินก็ไม่เสียด้วยถูกต้องวันนี้ขอบคุณคุณยุทธมากค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณเซ็นทาราแกรนด์แอสเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe มาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะจะให้ดีกดกระดิ่งนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะ